สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะมีประเด็นสอบถามมาว่าถ้าเรามีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนและสสริการที่ดีอยู่ในระดับที่เรียกว่าดีกว่าตลาดแล้วเนี่ยทำไมพนักง,งานถึงยังไม่มีแรงจูงใจในการทํางานผมว่าคําถามนี้มีคําตอบแน่ๆนะฮะจากหนังสือหลายเล่มนะฮะที่ผมได้อ่านจากงานวิจัยหลายๆชิ้น ที่ทําเกี่ยวกับแรงจูงใจพนักงานเนี่ยเขาพิสูจน์ออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจที่จะทําให้พนักงานทํางานแบบตั้งใจมุ่งมั่นต้องทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้แต่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับตัวพนักงานมากกว่าดังนั้นแรงจูงใจเนี่ยบางแห่งมองแค่เพียงว่า จ้างที่ปรึกษามาปรับปรุงเรื่องระบบค่าจ้างเงินเดือนให้มันดีบางแห่งกําหนดเป้าหมายเลยนะครับผมเท่าที่ไปทําให้กับหลายองค์กรเนี่ยมีการตั้งเป้าเลยครับว่าเราจะต้องจ่ายสูงกว่าตลาดโนะครงสร้างเงินเดือนต้องออกมาสูงอัตราแรกจ้างต้องสูงกว่าที่ตลาดให้สวัสดิการเองก็ต้องออกมาโดดเด่นกว่าใครเพื่อทําให้แบรนดิ้งในมุมของค่าตอบแทนที่องค์กรให้เนี่ยหลายๆคนต้องมองกลับมาว่านี่คือองค์กรที่จ่ายแบบเต็มที่ไม่อัน้น แต่กับกลายเป็นว่าเราจ่ายไปแล้วเอ๊ะทำไมพนักง,งานยังคงไม่ค่อยจะมีความกระตือรือร้นไม่ค่อยอยากที่จะมาทำงานยังมาทำงานกันแบบเรื่อยๆ,ๆเอื่อยๆสาเหตุคืออะไรครับท่านผู้ฟังเดาออกไหมฮะสาเหตุของมันก็ไม่ใช่เรื่องของค่าจ้างเงินเดือนละครับมันจะเป็นเรื่องอื่นหลายๆบริษัททำเรื่อง engagement survey สาเหตุแรกส่วนใหญ่มักจะถูกผลักไปในแง่ของการเป็นหัวหน้าพนักง,งานลาออกเพราะหัวหน้า แต่บทความนี้ผมคงไม่ไปแตะเรื่องตรงนี้นะครับพอดแคสต์วันนี้เราจะแตะในมุมว่าสาเหตุลึกๆที่ทำให้พนักง,งานหมดแรงจริงๆจากคนที่มีพลังจากคนที่เคยเป็นทาเลนต์จากที่อื่นต้องการมาสมัครงานกับเราเพราะมั่นใจว่าเราจ่ายดีอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องแรกที่มาถูกไหมครับหลังจากนั้นก็จะมีความตั้งใจนะครับว่ามาทำงานวันแรกเนี่ยเราจะแสดงผลงานอย่างเต็มที่ทำให้องค์กรเห็นว่าเรานี่แหละคือคนที่มีคุณค่าสาหรับเขาแต่ ทำได้ไม่ถึง3วันพลังตรงนี้หายหมดเลยอะไรคือสาเหตนะุตัวแรกเลยเนี่ยเท่าที่ผมเจอมากับตัวด้วยส่วนหนึ่งจากงานวิจัยส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการไม่เปิดโอกาสให้พนักง,งานคนนั้นทํางานได้อย่างอิสระพูดในอีกในยะหนึ่งก็คือองค์กรมีระเบียบในการทํางานชัดเจนมากมากจนเขียนเป็น work instruction ที่เป็นขั้นตอนในการทํางานกันเลยทีเดียวนะครับ เรามักจะเห็น work instruction เนี่ยในโรงงานซึ่งอันนั้นไม่เถียงว่าโรงงานบางครั้งมันมีเครื่องจักรมันมีวิธีการมันต้องมอีกระบวนการในการทํางานแบบเป๊ะเ,เ,เพื่อให้ได้มาตรฐานเพื่อพนักง,งานก็ต้องเดินตามนั้นไอการเดินตามนั้นของโรงงานเนี่ยผมว่ามันก็สร้างให้พนักง,งานหมดแรงจูงใจไปใน,ในการทํางานไปแล้วส่วนหนึ่งเราถึงต้องจ้างพนักง,งานในระดับที่เป็นแรงงานเพื่อมาตอบแทนการทํางานตรงนี้แล้วเราก็ตอบแทนเขาด้วยค่าแรงถูกไหมครับ แต่ถ้าเราใช้กรอบแนวคิดแบบนี้มาใช้กับงานอื่นหลักเช่นง,งานให้บริการพนักงานบางคนนี่มีจิตใจให้บริการเต็มเปี่ยมคิดว่าด้วยจิตใจแบบนี้ด้วยรอยยิ้มของเขาแบบนี้เขาเปลี่ยนงานมาที่นี่รับรองว่าเขาจะเป็นพนักงานที่มีความโดดเด่นมากเพราะอะไรเพราะจิตใจเขาบริการเต็มที่ครับแต่พอเข้ามาวันแรกกับกลายเป็นว่าเขาได้รับคู่มือฉบับหนึ่งว่าเวลาจะคุยกับลูกค้าจะต้องเริ่มต้นด้วยประโยคนี้ จะต้องตามด้วยประโยคอันนี้แล้วก็จะต้องด้วยปิดด้วยประโยคแบบนี้ห้ามพูดอย่างอื่นเด็ดขาดเพราะเราต้องสร้างมาตรฐานเดียวกันพนักงานเองก็งงตอนแรกคิดว่าเป็นไกด์ไลน์เขาก็เข้าใจเออดี e DI, บริษัทนี้มีไกด์ไลน์ให้ด้วยสําหรับมือใหม่ซึ่งเขาไม่ใช่มือใหม่แล้วดังนั้นไกด์ไลน์นี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเขาถึงเวลาที่ออกหน้างานจริงเขาก็ใช้ทักษะในการให้บริการของเขาเนี่แหละกับลูกค้าเต็มที่ครับ เดินเข้าไปแอปโครสก่อนร้อยสร้างร้อยยิ้มให้กับลูกค้าพูดคุย small ท a l k เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกดีไปกับเราแต่เขาไม่รู้นะครับเขาอาจจะไม่เห็นว่าหัวหน้าเขาเนี่ยกำลังสังเกตเขาอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาทํางานไม่นานสังเกตวิธีการคุยกับลูกค้าสังเกตคําพูดต่างๆนานานะครับมีการเรียกว่ากล้องถ่ายวิดีโอที่เรียกเป็น CCTV ภายในร้านก็มีการจับเขาอยู่หัวหน้าเองก็นั่งข้างหลังสังเกตวิธีการพูดจะ พอลูกค้าออกจากร้านไปแล้วพนักง,งานคนนี้ถูกหัวหน้าเรียกไปคุยพนักง,งานเองก็คิดว่าหัวหน้าจะเรียกไปชมแต่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามหัวหน้าบอกว่าทำไมคุณอ่านคู่มือแล้วถึงไม่พูดตามคู่มือที่ให้ทำไมต้องพูดสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องพูดด้วยทําไมต้องไปทักทายเขาทําไมต้องไปสอบถามถึงสาะระทุกสุขดิบของลูกค้ามากจนเกินไปกลายเป็นซะอย่างนั้นกลายเป็นสิ่งที่เขาทําคิดว่าดีกลับถูกระบบ ที่ถูกเขียนไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาล็อกไว้เด็กคนนี้ก็มาบ่นว่าเขาไม่มีพลังในการทํางานอีกแล้วเพราะอะไรเพราะม,มันแบบนี้หุ่นยนต์ก็ทําได้ไม่ต้องจ้างเขามาก็ได้ถูกไหมฮะนี่คือเคสที่1นนะครับเคสที่2เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะก็อันนี้เป็นรุ่นน้องนะครับที่เขาเขาเรียกว่ามีจิตใจที่ชอบสอนเด็กๆ แล้วก็ไปสมัครงานกับโรงเรียนอุบาล์แห่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับพอไปเป็นคุณครูเนี่ยเขาก็คิดว่าเนี่ยด้วยประสบการณ์ในการเป็นครูมาหลายที่เขาน่าจะพอเอาประสบการณ์เหล่านี้มาสร้างวิธีการสอนให้กับโรงเรียนใหม่นี่แหละเพราะว่าเขาคิดว่าโรงเรียนนี้น่าจะเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเอาเรียกว่าฉายแสงนะฮะ เปลี่ยนระดับเปลี่ยนวิธีการสอนจากโรงเรียนนี้เพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่เขาก็เปิดให้เป็นชายเซ็นเตอร์ Center, ก็คือให้เด็กเป็นศูนย์กลางอะไรต่างๆนานะพอเข้าไปวันแรกก็ได้รับแฟ้มมาประมาณ5แฟ้มนะฮะในแฟ้มนั้นมีบทที่ครูจะต้องพูดในวิชาต่างๆเขียนอย่างชัดเจนเป็นแบบ Instruction Guide Line เลยนะฮะเป็นคู่มือการสอนเลยครับเช้ามาจะต้องทักทายลูกศิษย์ว่าอะไรนะฮะเป็นบทพูดเหมือนบทละครนะฮะ เขาถ่ายเอกาสารไหมเขาแอบถ่ายไหมผมดูเขาบอกว่านี่เป็นความลับนะอย่าไปเปิดเผยผมนั่งอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการสอนเลยคู่มือ5แฟ้มนั้นอะ่ะเป็นคู่มือที่ดีมากแต่สําหรับคนที่มีประสบการณ์สอนมาอย่างชกชนรู้จักเด็กรู้จักพฤติกรรมของเด็กรู้จักวิธีการที่จะดึงดูดจูงใจให้เด็กเรียนรู้เนี่ยผมว่าคู่มือ5แฟ้มนั้นน่ะไม่มีความจําเป็นเลย แต่โรงแรยนั้นกับกลายเป็นว่าเขาใช้คู่มือนั้นในการประเมินการเรียนการสอนของคุณครูทุกคนภาพที่ออกมาท่านผู้ฟังนึกภาพบอ,อกไหมครับสิ่งที่ออกมาเหมือนเคสแรกเมื่อกี้นี่เลยก็คือในการสอบสอนในการประเมินการสอนครูทุกคนจะต้องพูดตามสคริปต์ถ้ามีใครหลุดสคริปต์ไปก็จะถูกประเมินว่าทําไม่ได้ตามมาตรฐานผลการสอนแย่มากทั้งๆท,ท,ที่ครูคนนั้นเก่งมากนะฮะ เป็นครูที่เด็กรักแล้วก็เด็กจะชอบเรียนวิชานี้ผลการเรียนของเด็กสูงมากแต่กลับกลายเป็นว่าถูกประเมินแย่เพราะอะไรเพราะผู้จาไม่ตรงสคริปต์นี่คือการสร้างพลังในทางที่ผิดนะเราอาจจะบอกว่าเอ้ยโรงเรียนจ่ายดีบริษัทจ่ายดีคุณก็น่าจะเอาเงินเดือนไปแล้วก็ทําตามนี้สิแต่ไอ้เงินเดือนเนี่ยมันไม่ได้สร้างแรงจูงใจแบบที่ว่า คือจ้างแล้วคุณต้องทําตามนี้ไม่ใช่พลังในการทํางานที่อยากจะทุ่มเทอยากจะทําให้งานมันดีเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มาจากไอ้ตรงเงินเดือนและสวัสดิการเพียงอย่างเดียวมันมาจากอิสระมันมาจากาสิ่งที่ให้พนักง,งานดีไซน์เอาเองได้อ่ะครับคือต้องมีอํานาจบางอย่างในการที่จะทํางานตรงนั้นได้ด้วยไม่ใช่ทําตามสคริปต์ทุกอย่างเช่นกันรุ่น้องผมคนนี้ก็บอกว่าถ้าต้องการให้แบบนี้คุณเอาหุ่นยนต์มาแล้วก็ใส่โปรแกรมเข้าไป เด็กทุกคนก็สามารถเรียนกับหุ่นยนต์ได้ทําไมต้องจ้างคนมาสอนด้วยหลักถูกไหมครับนี่คือการทําให้คนหมดพลังหมดแรงจูงใจได้ก็คือการไม่ให้อิสระเขานะหรือว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่มีข้อเขียนหรือสัญญาต่างๆเข้ามาผูกมัดมากจนเกินไปนะในมุมของกฎหมายอันนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนเขียนหนังสือเหมือนกันนะครับเขียนในมุมว่าเอกเรื่องของกฎหมายเรื่องของสัญญาเนี่ยมันทําให แรงจูงใจในการทํางานพลังในการทํางานความมุ่งมั่นในการทํางานของคนหมดไปได้เหมือนกันคนบางคนต้องการจะส่งมอบผลงานที่ดีคิดว่าเนี่ยเราตกลงกันได้ละด้วยกรอบแนวทางการทํางานแค่นี้ก็น่าจะพอแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่ามีข้อสัญญามาเขียนอย่างชัดเจนว่าคุณจะต้องทําแบบนี้กี่ชั่วโมงจะต้องส่งมอบงานแบบนี้นะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป,เปนะมนเลยทําให้พลังที่อยากจะส่งมอบงานที่ดีกว่านั้นเนี่ยมันหมดไป คนทํางานก็บอกอ่างนี้ก็ทําตามสัญญาก็แล้วกันที่เขียนไว้อย่างชัดเจนจะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวมากมายกับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไปลดพลังลดความมุ่งมั่นที่สําคัญคือไปลดความหมายของการทํางานลงสุดท้ายแล้วเรื่องราวพวกนี้มันทําให้พนักง,งานหมดแรงจูงใจมันทําให้พนักง,งานกลายเป็นหุ่นยนต์พนักง,งานบางคนมีความคิดแค่เพียงว่ามาทํางานเพื่อเอาเงินไปยังชีพก็พอละไม่ต้องการจะมีคุณค่าอะไรในการทํางาน แบบนี้เหมาะฮะถ้าคนคิดแบบนี้นะครับก็เหมาะสําหรับการทํางานแบบมีสคริปต์มีอะไรเป,ะเปะ๊ะๆทาตอนเช้าเลิกงานจบกลับบ้านพรุ่งนี้มาพูดตามสคริปต์ใหม่แต่บางคนไม่ใช่แบบนั้นโดยเฉพาะในคนในยุคนี้ที่ต้องการอิสระในการทํางานต้องการคิดต้องการที่จะออกแบบวิธีการทํางานของตัวเองถ้ามาเจอกับสคริปต์มาเจอกับขั้นตอนเป,ะเปะ๊ะๆหลุดไม่ได้เลยแบบนี้ รับรองว่าเขาไม่มีพลังหรอกครับแม้ว่าเราจะจ่ายเขามากแค่ไหนเขาจะอยู่ได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็จะไปละเราจะไม่ได้คนที่ทุ่มเทให้กับเราเราต้องเราจะได้คนแค่เพียงคนคนนั้นเสมือนหนึ่งหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มาทํางานให้เรานะฮะไม่ว่าเราจะจ่ายสูงแค่ไหนก็าตามถูกไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เราบอกว่า อากจะทุ่มเทยอยากทำงานอย่างมีความหมายคนพวกนี้น่าจะมีคุณค่ากับองค์กรมากกว่าคนที่ทำงานตามสเตปเป๊ะสเต็เปตพวกนี้อนาคต AI ใช้งานแทนคนได้หมดนะครับดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้บริหารองค์กรหรือเป็นผู้นำองค์กรท่านคงต้องมองประเด็นเหล่านี้ให้ลึกกว่าเดิมละการมีโปรเซสถามว่าในยุคนึงอาจจะดีทำให้เกิดมาตรฐานแต่ในยุคนี้บางครั้งมันทำให้เกิดการทำงานแบบฟิกซ,ซึ่งไม่ได้มี แรงจูงใจในการที่จะให้คิดอะไรใหม่ๆบางครั้งมันบางองค์กรก็สวนทางกันก็มีนะครับมีโปรเซสขั้นตอนเป๊ะๆป๊เป๊ะเ,เป๊เขียนเป็น W.I จะทําอะไรต้องเดินตามขั้นตอนนี้เพราะเดี๋ยวมีฝ่ายตรวจสอบมาตรวจถ้าฝ่ายตรวจสอบตรวจแล้วไม่ไมเป็นไปตามขั้นตอนก็จะผิดอีกผลงานก็จะแย่อีกแต่กลับกลายว่าผู้นําบอกว่าปีนี้เราต้องสร้าง KPI แบบ Initiative นะคุณต้องสร้างวิธีการทํางานใหม่ๆท่านผู้ฟังที่ว่ามันสวนทางกันไหมครัพอสร้างวิธีการใหม่ๆปับ๊บ เขียนขึ้นมาปุ๊บมันไม่ตรงตาม W.I. ไม่ตรงตาม Work Instruction ถามว่าต้องทำไงเขาต้องกลับไปรื้อเรื่องเอกสารทำเอกสารใหม่ทำขั้นตอนการทำงานใหม่ยุ่งยากขึ้นไปอีกสุดท้ายพนักง,งานบอกว่าอย่าทำเลยดีกว่าทำแล้วมันยุ่งจังเพราะนั้นทำตามขั้นตอนที่คุณเขียนไว้ดีละผลสุดท้ายองค์กรก็ไม่ได้ไล่ไม่มี Initiative จากพนักง,งานได้แค่เพียงการทางานตามสเต็ปดังนั้นถ้าต้องการ Initiative ต้องการ Creativity ต้องการ Innovation เรื่องของระเบียบวิธีการบริหารจัดการแบบเป๊ะ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 หนึ่งไปสองสองไปสามท่านต้องเลิกหรือไม่ก็ต้องลดต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีเคสหนึ่งพอดีผมมีงานที่ไปช่วยโรงพยาบาลอยู่พอสมควรทีเดียวในโรงพยาบาลเราต้องการคนที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยถูกไหมภารกิจโรงพยาบาลก็คือทําให้ผู้ป่วยหายออกมาจากโรงหายด้วยอาการออกมาปกติใช้ชีวิตได้อย่างมีความปกติสุข พนักง,งานทำความสะอาดในโรงพยาบาลนึกภาพนะฮะเคสนี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเ,เรื่อง y we w o r k นะฮะพนักง,งานทำความสะอาดในโรงพยาบาลทำความสะอาดตาม job description เป๊ะก่อคนนึงทำตาม job เหมือนกันแต่เขาเดินเข้าไปทำความสะอาดในห้องพักผู้ป่วยแล้วก็สังเกตว่าผู้ป่วยคนนี้กำลังฝึกเดินกำลังที่จะทำกายภาพอยู่เพราะว่าอาจจะเพิ่งผ่าตัดมา2วันละตอนนี้ก็ต้องลุกขึ้นเดินรอบๆห้อง ซึ่งถ้าเขาเข้าไปถูห้องห้องมันจะลื่นแล้วมันจะทําให้ผู้ป่วยหกล้มได้ดังนั้นเขาก็เลยยังไม่ถูช่วงเวลานี้ก็คิดว่าเดี๋ยวพอผู้ป่วยเดินออกกําลังกายสักชั่วโมงหนึง่งทําห้องอื่นไปก่อนแล้วจะวนกลับมาทําปรากฏว่าพอเขาคิดแบบนั้นก็คือก็ดีกับผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยเองก็ขอบคุณเขานะว่าเออยังไม่ถูเพราะเดี๋ยวจะลื่นนะเขาก็าออกไปทําห้องอื่นก่อนปรากฏว่าหัวหน้าเดินมาตรวจพอหัวหน้าเดินมาตรวจปุ๊บอ้าวห้องนี้ยังไม่ได้ทา ทำไงครับเขาก็เดินไปตำหนิพนักง,งานคนนี้อย่างรุนแรงแล้วก็ตัดคะแนนว่าทำไมไม่ทำตามขั้นตอนต้องทำถูก็ต้องถูจะไปอ้างว่าผู้ป่วยเดินอยู่ไม่ได้หน้าที่ของคุณต้องทำตาม KPI ต้องทำตาม job description เป็นไงฮะท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงผมว่าพนักง,งานทำความสะอาคนนี้เขาเป็นคนที่ยึดมั่นใน core value ของโรงพยาบาลมากนะฮะคนคนนี้แหละ คนเป็นคนที่เราควรจะชื่นชมมากกว่าที่จะไปตำหนิเขาเพราะอะไรเพราะเขาสร้างความรู้สึกที่ดีเขาคอนเซิร์นเขามีความเป็นห่วงผู้ป่วยแทนที่จะทำงานเป๊ะๆแล้วก็ผู้ป่วยลื่นหกล้มตุ้มแล้วก็บอกนี่นี่ไม่ใช่หน้าที่เขาผู้ป่วยลื่นเองผมว่ามันไม่ค่อยถูกนี่คือความใส่ใจท่านผู้ฟังต้องการพันลงแบบนี้ต้องการคนทางอาสาที่มีความใส่ใจผู้ป่วยแบบนี้ถ้าองคอ์กรท่านคือโรงพยาบาลหรือต้องการแค่เพียงคนทางอาสาที่ทําตามตามหน้าที่ แล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นไม่สนนี่คืออีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ทําให้ความมุ่งมั่นทําให้พลังในการทํางานของคนที่บางคนเขามีตรงนั้นเนี่ยก,กลายเป็นว่าถูกระบบถูกวิธีการในการทํางานแบบเป๊ะเป๊ะลดพลังตรงนั้นลงดังนั้นตอนในยุคนี้การบริหารจัดการท่านต้องระวังตรงนี้ด้วยถ้าองค์กรของท่านเป็นองค์กรให้บริการเป็นองค์กรที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการทํางานที่ไม่ต้องมีขั้นตอนเป๊ะเป๊ะ ผมว่าไอ้ขั้นตอนแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องสร้างความยืดหยุ่นให้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าท่านจะมีหรือบางแห่งจะให้ดีให้เขาดีไซน์วิธีการทํางานของเขาเลยโดยที่เราวัดจากผลลัพธ์ก็พอถูกไหมฮะเขาไม่จาเป็นต้องทําแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เพื่ออะไรเพื่อทําให้เขามีโอกาสที่จะคิดมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์วิธีการทางานของเขานี่แหละที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาทํางานที่มีความหมายอ่ะ นี่คือประเด็นสําคัญที่เป็นจุดลึกๆนะฮะในการที่จะสร้างพลังสร้างความมุ่งมั่นแล้วก็สร้างความสุขในการทํางานให้กับพนักงานเงินเดือนสวิการมันเป็นแค่ใบเบิกทางเท่านั้นแหละฮะจ่ายสูงแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันมาเลยเนี่ยผมว่าพนักงานบางคนอึดอัดมากนะฮะทำงานไม่ได้เลยนะบอกว่าผมไปทํางานที่ผมมีอิสระมากกว่าแล้วได้เงินเดือนน้อยกว่าผมว่าผมมีความสุขมากกว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินประโยคตะกี้นี้มาบ้างแล้วละ่ะ นั่นแปลว่าอิสระในการทํางานอิสระในความคิดอิสระในการที่จะออกแบบวิธีการทํางานของตนนี่คือจุดที่เป็นปัจจัยที่จะสร้างแรงจูงใจในยุคนี้ได้ก็ฝากเรื่องของประเด็นการสร้างแรงจูงใจสําหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ